สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาเหรียญย่าโมอีกเนื้อหนึ่งมาให้ชมนะครับผมเคยถ่ายไปครั้งละนะครับแต่นั่นเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับสร้างปีเดียวกันนะครับคือปี39นะครับสร้างปีเดียวกันคือปี39นะครับเป็นบล็อกกระสาบนะครับบล็อกกระสาบก็สร้างจากโลหะกระสาบนั่นแหละนะครับความสวยงามความคมชัดก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับก็เกจิปลูกเสกตอนนั้นก็หลวงพ่อคูณนั่นแหละนะครับหลวงพ่อคูณนี่โคราชนี่ยังไงก็ต้องมีหลวงพ่อคูณแน่นอนนะครับเหรียญพวกนี้ก็ปลูกเสกนะครับพวกเหรียญเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไงพิธีต่างๆอะไรพวกนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญในหลวงอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเกจิเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ก็จะเป็นเกจิพื้นที่นะครับปลูกเสกให้นะครับเหรียญย่าโมก็เป็นเหรียญนึงที่น่าใช้นะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญยุคต้นๆของท่านแล้วก็ว่ากันหลายตังค์นะครับนะครับว่ากันหลายตังค์แพงอะว่างั้นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราหาไม่ได้ก็หารุ่นต่อมานะครับมีอีกหลายรุ่นนะครับมีอีกหลายรุ่นนะครับรุ่นที่ผมถือนี่ก็พอใช้นะน่าใช้อยู่นะเหรียญสวยด้วยนะครับเป็นบล็อกกระสาบห้อยได้เหมือนกันนะครับห้อยได้เหมือนกันสำหรับใครนับถือย่าโมนี่ก็สบายสบายนะครับผมก็ เป็นหลานย่าผมก็นับถือย่าอยู่แล้วละนะครับบนรถอะไรก็ต้องมีย่าโมไว้เสมอนะครับป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาย่าโมมาถ่ายให้ชมนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลนะครับหลังการจนาพิเศษปี39นะครับผมมีอยู่2เนื้อนะครับมีเนื้อทองแดงเนื้อนิกเกิลนี่แหละนะครับมี2เนื้อนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เหรียญย่าโมมาชมอีกเหรียญนึงอีกรุ่นนึงอีกเนื้อนึงนะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสวัสดีครับ